ถึงเวลาที่เราทั้งหลายปฏิบัติจิตภาวนาหลังจากที่ได้สวดมนต์ทำวัดไหว้พระเสร็จแล้วเราปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ตั้งวัดของเรามาตลอดนับว่าเราได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ดำรงทรงไว้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสวดมนต์ไหว้พระเพื่อความทรงจำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามีคาถาต่างๆที่เราท่องจำนำมาสวดเหล่านี้เรียกว่าปริยัติสัจธรรมแปลว่าศึกษาเพื่อความทรงจำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการรู้การทรงจำมีปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเป็นประโยชน์แก่ตัวของเรามากเวลาเราต้องการเราก็จะได้ระลึกขึ้นมาใช้อบรมประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีอุปสรรคตัดท่องด้วยอุบายแห่งธรรมที่เราได้จดจำไว้แล้วนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราได้ทรงไว้ซึ่งพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงไว้เรียกว่าปฏิสิยะหลังจากได้ศึกษาปริยัติแล้วเรามาปฏิบัติกายของเราปฏิบัติสํารวมวาจาของเราสํารวมจิตใจของเราไปชื่อว่าเราได้ปฏิบัติในคราวเดียวกันแต่ละวันละวันเราก็ได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราตลอดเวลาเราควรแสดงความดีใจและภูมิใจที่เราทั้งหลายได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้มีกำลังด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติเพื่อขจัดสิ่งที่ไม่ดีแล้วตั้งใจปฏิบัติดีตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงนำประพฤติปฏิบัติตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ปวงชนผู้มีศรัทธาได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติได้เข้าใจชัดในธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สละเกหะสถานบ้านช่องญาติพี่น้องของตนเข้ามาบวชสืบสันติวงศ์พระพุทธศาสนาเป็นอริยวัตรอริยวงต่อมาตามลำดับผู้ที่ยังออกไม่ได้ก็ได้มีศรัทธาสนับสนุนธนุบำรุงผู้ที่ประพฤติปฏิบัติให้มีกำลังให้ได้รับความสะดวกสมควรแก่การปฏิบัติชื่อว่าแม้แต่ผู้ที่ยังไม่บวชมีศรัทธาเลื่อมใสก็ได้มีจิตใจได้ช่วยเหลือพระพุทธศาสนาได้เชิดชูทะนุบำรุงมาตามระดับผู้ที่ยังไม่บวชพระพุทธเจ้าได้จัดชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาบริสัทธ์ผู้ที่บวชชื่อว่าภิกษุบริสัทธ์จะเป็นภิกษุภิกษุณีก็ตามชื่อว่าภิกษุบริษัทบริษัททั้งฝ่ายฆราวาสและทั้งฝ่ายโยมทั้งสองอย่างนี้นะ
เป็นผู้ดำรงทรงไว้พระพุทธศาสนาสืบเนื่องกันมาไม่ขาดสายต่อเนื่องมา 2,000 กว่าปีนับว่าเป็นความยาวนานในสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบันนี้เราก็อาศัยการศึกษาหลักสัจธรรมดังกล่าวมาแล้วจนได้ความรู้ความเข้าใจทราบซึ้งในจิตใจได้มีศรัทธาเชื่อมั่นตั้งใจนำมาใช้อบรมกายอบรมวาจาอบรมจิตใจของเราให้ถูกต้องเดินตามคลองมรรคที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นหนทางปฏิบัติสายกลางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกขึ้นมาแสดงว่าไม่มีทางอื่นที่จะดำเนินการปฏิบัติอย่างถูกต้องทำให้ผู้ปฏิบัติได้พ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงมีทางเดียวทั้งนั้นคืออริยมรรคกลุ่มมรรคทั้งหลายที่เป็นหมู่หมวดเมื่อแยกออกแล้วประกอบไปด้วยองค์แปดมรรคมีอันเดียวเนี่ยแต่รวมกลุ่มกันเป็นพลังเพื่อให้เป็นกำลังสำหรับผู้ที่จะดำเนินให้ปลอดภัยขจัดอุปสรรคต่างๆเป็นพลังให้ได้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงมรรคที่หนึ่งที่สองมรรคที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมรรคที่สองสัมมาสังกัปโปความดำริชอบได้แสดงไปแล้วแต่เมื่อวานและวันก่อนวันนี้จะคลี่คลายขยายมรรคที่สามเรียกสัมมากัมมันโตเมื่อเราฟังแต่ชื่อแล้วนึกว่าเป็นหนทางที่รถหรือคนเดินโดยธรรมดาแต่ฟังเนื้อความของคำว่าสัมมากัมมันโตคือทำการงานชอบแล้วท่านที่ลงในตัวของเราคือการปฏิบัติดำเนินทางกายของเราการกระทำเรียกกระทำคือการกระทำทางกายให้การมีการอบรมกายของเราให้กระทำในทางที่ชอบในทางที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เป็นอันตรายในทางจิตใจของเราเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันโตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นมรรคข้อหนึ่งสำหรับเราดำเนินชีวิตของเราให้ราบรื่นสัมมากัมมันโตเป็นทำการงานชอบนี้พระพุทธเจ้าทรงวางหลักไว้คือการกระทำใดๆไม่เบียดเบียนตนและบุคคลผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเช่นว่าไม่เบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นและสัตว์อื่นเราละเว้นขาดจากการเบียดเบียนเหล่านั้นเรียกว่าสัมมากัมมันโตผู้มีการงานอันละเว้นแล้วโดยชอบเพราะเหตุใดเพราะการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นไม่เป็นการกระทำที่ชอบเลยไม่มีใครชอบให้ใครเบียดเบียนใครเกิดมาแล้วต้องการชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยต่อความเบียดเบียนกดขี่ด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใส่อาศัยเห็นความจริงในข้อนี้พระองค์จึงว่าเราทั้งหลายเมื่อไม่ต้องการมีเวรแล้วเราก็ไม่ควรสร้างเวรแก่บุคคลผู้อื่นเมื่อไม่ต้องการมีเวรแก่ตนถ้าเราไปทำเวรทำความเสียหายเดือดร้อนบุคคลผู้อื่นแล้วก็
การชั่วที่เรากระทำที่คนอื่นไม่ชอบนั้นเขาก็ผูกอาฆาตขึ้นมาทำความขัดแค้นใจเสียใจผูกเวรขึ้นมาเมื่อเขาได้โอกาสเมื่อไรแล้วเราก็จะได้รับเวรจากการกระทำของเรานั่นเป็นเครื่องตอบสนองเพราะเหตุนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางอันนี้เป็นหนทางออกจากทุกข์เป็นการถูกต้องที่เราสอบจอบดูแลไม่ว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาต้องการเป็นผู้ไม่ให้ใครเบียดเบียนทั้งนั้นถ้ารู้ว่าคนนั้นจะเบียดเบียนเราแล้วเราจะต้องหลบหนีหรือเราจะต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดนะด้วยวิธีต่างๆไม่ว่ามนุษย์และสัตว์เพราะเหตุนั้นจึงเห็นได้ว่าทุกคนรักชีวิตของตนไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเขาก็เช่นเดียวกันเราก็เช่นเดียวกันทุกประเภทเพราะฉะนั้นชีวิตไม่จำเป็นจะต้องอยู่ได้โดยการเบียดเบียนกันเราอยู่ได้โดยการละเว้นได้เพราะมีผู้กระทำได้แล้วมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้ามีพุทธสาวกอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทได้เชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามได้ละเว้นมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขโดยไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันในเรื่องชีวิตข้อที่สองไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติสะสมบัติที่ทุกคนได้มาด้วยการงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยจึงได้มาด้วยความรักหวังเพื่อจะมาบำรุงให้ชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์สืบต่อเนื่องกันมีสิทธิ์ที่จะใช้สอยตามความต้องการเมื่อมีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมาเบียดเบียนมาโกงเอาไปมาขโมยเอาไปหรือมาแย่งชิงเอาไปต้นกระดมเอาไปอย่างนี้ไม่ว่าเราถ้าคนอื่นมาทำกับเราเราไม่มีใครเลยที่จะดีใจที่จะพอใจให้คนอื่นกระทำอย่างนั้นต้องมีความทุกข์ใจเสียใจน้อยใจโกรธแค้นใจขึ้นมาจะพอต่อสู้ได้จะต่อสู้ในขณะนั้นแต่สู้ไม่ได้ก็จำนนด้วยความเสียใจผูกเวรไว้นี่บุคคลผู้กระทำเบียดเบียนสมบัติของผู้อื่นชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมชื่อว่าประพฤติแต่มีจิตใจอกุศลหลามกในทางจิตใจจิตใจไม่ดีมีความโลภหลามกอยากได้ของคนอื่นเป็นของของตนกระทำลงทางกายการกระทำนั้นก็เป็นกายกรรมที่ไม่ดีเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางหนทางข้อนี้เพื่อเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่ต้องการเวรก็อย่าเบียดเบียนกันเบียดเบียนทรัพย์สมบัติซึ่งกันและกันเพราะการทำอย่างนี้ทำทางกายก็จึงจะสำเร็จเพียงแต่คิดทางใจไม่สำเร็จไม่เสียหายเพียงแต่พูดเฉยๆไม่มีกายใครตนเองและผู้อื่นลงมือแล้วก็ไม่เสียหายเพราะฉะนั้นท่านจึงจะกล่าวเป็นกายกรรมสำเร็จในการกระทำทางกายการประพฤติผิดจากกามวันนี้จะสำเร็จในทางกายเช่นเดียวกันไม่สำเร็จในการพูดท่านจึงจัดเป็นกายกรรมการประพฤติมิจฉามิจฉากามเลยคือประพฤติผิดคำว่าผิดนั้นเมื่อพิจารณาแล้วเราทั้งหลายตามประเพณีธรรมเนียมบ้านเมืองโลกเมื่อมีผู้ครองมีการขอ
ตกลงกันผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยดียอมรับตกลงพอใจทั้งสองฝ่ายว่าเราจะอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาร่วมสุขร่วมทุกข์ซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างมีความหวังความสุขความเจริญในชีวิตต่อกันและกันทีนี้ถ้าหากเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปประพฤติล่วงเกินแล้วทุกคนย่อมไม่พึงพอใจไม่เป็นไปอย่างนั้นแล้วแปลว่าผิดประเภทนี้ทำขนบธรรมเนียมสร้างเวรสร้างภัยขึ้นมาความขัดแค้นใจขึ้นมาแทนที่จะได้ความสุขกลับได้ความทุกข์หลายร้อยเท่าพันทวีเป็นเหตุให้เกิดแตกแยกกันทะเลาะกันพูดกันไม่รู้เรื่องเสียทั้งกำลังจิตใจเสียทั้งทรัพย์สมบัติด้วยประการต่างๆผลที่สุดถึงแก่ทำลายชีวิตซึ่งกันและกันนี่เพราะภัยเกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนี้แสดงออกว่าทุกคนไม่ต้องการให้ใครประพฤติเช่นนั้นเมื่อประพฤติแล้วทำความสุขความสงบให้หมดไปสร้างความทุกข์เวรภัยให้เกิดขึ้นพระองค์สั่งเมื่อเราทั้งหลายไม่ต้องเวรไม่ต้องการทุกข์ภัยเช่นนี้แล้วเราก็อย่าล่วงเกินประพฤตินอกใจคบหาสมาคมทางอื่นอีกต่อไปเมื่อเราทั้งหลายละเว้นแล้วภัยในข้อนี้ทุกข์ในข้อนี้ก็ไม่เกิดมีขึ้นเพราะฉะนั้นการละเว้นข้อนี้จึงเป็นหนทางอันตรงเป็นหนทางออกจากทุกข์อย่างประเสริฐที่เดียวเราจะทำสมาธิภาวนาให้จิตใจละเอียดเราต้องละเว้นในสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตใจของเราจึงจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความละเอียดได้เพราะอันนี้เป็นพื้นฐานรองรับถึงความ การประพฤติปฏิบัติส่วนละเอียดในทางจิตใจพระองค์จึงได้บัญญัติไว้ถ้ายังประพฤติผิดทั้ง3ข้อเหล่านี้อยู่เราจะปฏิบัติทางจิตใจให้สูงขึ้นเท่าไรปฏิบัติเป็นไปไม่ได้เพราะเวรภัยอันนี้ตามมาก่อกวนอยู่เสมอตลอดเวลาทำจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์เห็นความจำเป็นและความสำคัญในข้อนี้จึงได้จัดสัมมาสัมมันโตในอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8เราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธพึงสังวรสำรวมตรวจตรองพินิจพิจารณาแล้วพยายามละเว้นเด็ดขาดแล้วก็พยายามอบรมลูกเต่าอนุชนภายหลังให้เห็นทุกโทษภายในข้อนี้เมื่อเราละสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็สามารถที่จะอบรมจิตใจให้สงบระงับได้เพราะมีกุศลในจิตใจเกิดขึ้นในจิตใจได้ละเว้นอย่างเด็ดขาดมรรคประกอบไปด้วยองค์8เป็นพื้นฐานของการอบรมสมาธิจิตเพราะฉะนั้นมรรคประกอบไปด้วยองค์8ที่กล่าวไปละข้อนั้นสมาธิติสมาสังกัปโปส่วนหมายถึงอบรมจิตใจให้มีความรู้เห็นชอบและมีความดำริชอบสมาสัมมันโตอบรมกายเพื่อให้กายสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแต่ถ้าหากว่าจิตใจนั้นได้อบรมมีความเห็นชอบดำริชอบแล้วส่วนกายเหล่านั้นมีกิริยาออกมาอาศัยจิตใจเป็นผู้บงการเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมจิตใจดีแล้วไม่ต้องสงสัยในเรื่องกายจะสัมมากัมมันโตจะเป็นมิจฉากัมมันโตไม่ได้เพราะเห็นโทษของการกระทำจากจิตใจที่ได้รับความสงบได้รับความสุขเมื่อกระทำเมื่อไรแล้วก็เทือนใจเมื่อนั้นทำให้เศร้าหมองเมื่อนั้นทำให้จิตไม่สงบไม่เลย
เพราะฉะนั้นจึงผู้ปฏิบัติย่อมเห็นทุกข์โทษด้วยตนเองตามความเป็นจริงแล้วละเว้นเป็นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอิทธะอริยะสาละโกท่านว่าปานาติปาตาปฏิวิรโตโหติอะดินนาดานาปฏิวิรโตโหติตาเมสุมิตาจาราเวปฏิวิรโตโหติอริยะสาวกผู้ได้ปฏิบัติอบรมจิตใจได้ถูกต้องแล้วย่อมเห็นภัยในการทำปานาติบาตแล้วละเว้นเด็ดขาด ไม่กระทำตลอดชีวิตละเว้นอาทินาทานเห็นทุกภัยของการทำอาทินาทานแล้วละเว้นเด็ดขาดเห็นโทษของประพฤติกามในมิจฉาจารเห็นคุณของการละเว้นเพราะฉะนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับตรับฟังอบรมมาดีแล้วท่านจึงตั้งอยู่ในมรรคข้อนี้ตลอดชีวิตไม่ประพฤติเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยสำคัญผิดว่าจะได้มาซึ่งความสุขเพราะการกระทำนั้นเห็นทุกข์ภัยจากการกระทำนั้นตลอดเวลาอริยสาวกจึงได้บำเพ็ญมรรคที่เรียกว่ากายกรรมทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้กายนั้นสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองคือกายก็ไม่มีกิเลสที่จะเป็นเครื่องเศร้าหมองทำให้เกิดความเศร้าหมองจิตใจเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ฟังธรรมะก่อนนี้แล้วพึ่งจำเนียกศึกษารักษากายของเราให้บริสุทธิ์แล้วอบรมจิตใจของเราให้สงบระงับยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาคำว่าสมถะภาวนาคือเป็นอุบายทำจิตใจของเราให้สงบการใช้อุบายจิตใจของเราให้สงบนั้นโดยปกติจิตใจของเราคิดอารมณ์อารมณ์นึกอารมณ์อยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งต้องมีอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงอย่างนั้นถ้าเราใช้สติสำรวมระลึกสอดส่องดูไปถึงจิตใจของเราที่มีระลึกอารมณ์อยู่ตลอดเวลานั้นแล้วมาสำรวมให้มีอารมณ์อันเดียวเราจะตั้งในอารมณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งจะระลึกพุทโธไว้ในใจหรือดูลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้หรือลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธระลึกทำใจให้สบายอยู่ปล่อยวางให้จิตสบายสบายเฉยๆนิ่งๆไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มาชักชวนและความรู้สึกอย่างอื่นทางความรู้สึกในอันเดียวนั่นไม่ให้จิตใจเถอะนั่งให้สบายมีแต่ความพอใจในการภาวนาด้วยเรียกว่าฉันทะคือความพอใจอบรมจิตใจของเราให้มีความเห็นถูกต้องเรียกว่าทิฏฐุถูกต้องว่าการที่เรานั่งภาวนานี้เป็นการกระทำตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าของเราทรงยกย่องยินดีพระองค์ได้จัดสรุปธรรมเพราะภาวนาพระอริยสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามได้สติปัญญาจนตรัสรู้บรรลุธรรมนำตัวให้พ้นจากทุกข์ได้ก็อาศัยการภาวนาเราทั้งหลายจะพ้นจากทุกข์ได้ที่แท้จริงก็ต้องอาศัยการภาวนานี่แหละเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงทำด้วยความเพียรพยายามทำด้วยความพอใจทำด้วยความเลื่อมใสอย่าสักแต่ว่าทำต้องให้ความสำคัญในการภาวนาสำหรับตัวเราให้มาก
เท่าไหร่ยิ่งดีเสมอด้วยอาหารที่เราบริโภคเพื่อชีวิตร่างกายชั้นใดอาหารคือการภาวนาเพื่อชีวิตจิตใจให้มีพลังดำเนินอริยมรรคเข้าสู่ความสงบหรือที่สุดแห่งทุกข์ให้ถึงความสงบที่แท้จริงได้ด้วยมรรคภาวนาคือหนทาง วิธีการภาวนาเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพากันจดจำไว้ดีนำไปตรวจลองแล้วปฏิบัติตามจะได้ประสบความสุขความเจริญจากนี้ไปให้ภาวนาต่อสมควรแต่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกันต่อไปนี้ขอให้เราทั้งหลายเตรียมกาย